ต่อไปนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญเราจะเปิดหลังจากที่ได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้สังคมคิดอย่างไร The Icon แค่ขายตรงธรรมดาหรือเฉียดฉิวกับคำว่าแชร์ลูกโซ่วิทยุชนก็พึงพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันนะครับต่อไปนี้คือเอกสารภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเอกสารที่เราล้วงออกมาจากสคบ.เป็นเอกสารตั้งแต่เมื่อปี2561ฟังให้ดีนะ2561อย่างที่เราเขย่าขวดไปแล้วใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับเราเขย่าขวดว่าบอสพอลเนี่ยเขาแจ้งเกิดในวงการขายตรงกับบริษัทที่มีชื่อว่าเจอเนสเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งใหญ่มากแต่เดี๋ยวนี้ถอนสมอออกจากประเทศไทยไปแล้วล่ะครั้งที่อยู่กับบริษัทเจอเนสพอสร้างเนื้อสร้างตัวถีบตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นระดับแม่ขายเป็นแม่ขายใหญ่ระดับ1ใน3ของเจอเนสใหญ่จริงค่ะมีลูกค้ามีวันหนึ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวยกทั้งเครือข่ายออกจากเจอเนสค่ะแล้วก็พยายามจะมาสร้างอาณาจักรของตัวเองก็ใช้แบรนด์สินค้าว่าบูมและต่อมาก็ใช้ชื่อบริษัทของตัวเองว่า The Icon ไอ้ The Icon เนี่ยมันก็เป็นชื่อเครือข่ายของพอสมัยตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่กับเจเนสโอเครับทราบกันดีนะเพราะดังนั้นประวัติศาสตร์ของพอกับขายตรงเนี่ยมันยาวมันไม่ได้แค่เห็น 2-3 ปีนี้มันยาวตั้งแต่ปี5960ตั้งแต่อยู่เจอเนสประสบความสำเร็จนั่นแหละใช่ไหมคะเขาประสบความสำเร็จเอกสารชิ้นนี้ล้วงมาจากสคบค่ะเป็นเอกสารตั้งแต่เมื่อ2561เป็นเอกสารจากระดับผู้อำนวยการกองหนึ่งค่ะเอ่ยชื่อก็แล้วกันเป็นเอกสารที่ทำจากผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงทำไปถึงเลขาธิการสคบค่ะเรื่องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท The Icon Group จำกัดย้ำนะเอกสารชุดนี้ตั้งแต่เมื่อ2561นะแสดงว่าเรื่องของ The Icon Group มันเข้าสู่การพิจารณาของสคบตั้งแต่ปี2561นะเรื่องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท The Icon Group จำกัดเรียนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1ข้อเท็จจริงกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนให้ตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท The Icon Group จำกัดว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522หรือเข้าข่ายเป็นความตามกฎหมายอื่นหรือไม่โอเคพูดกันง่ายๆมีคนร้องเห็นโมเดลธุรกิจของ The Icon Group สมัยนั้น2561แปลกๆค่ะมันจะผิดพรบ.สคบ.หรือเปล่าหรือมันจะผิดกฎหมายอื่นๆหรือเปล่าเขาร้องไอ้อื่นๆเนี่ยความหมายเป็นที่รู้กันช่อกงประชาชนไหมแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าประมาณนั้น 1.2 จากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงสรุปดังนี้บริษัท The Icon Group จำกัดได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่1มิถุนายน2561ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่จุดๆๆโดยมีกรรมการของบริษัทจำนวน1คนก็คือนายวรัตพลวรัตวรกุลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เลขที่จุดๆๆอยู่ถนนนวมินแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพรายละเอียดก็มีการปรากฏตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลมีเลขที่เอกสารชัดเจนมีหลักฐานนะจุดๆๆ 1.2.2 ค่ะ The Icon Group จำกัดได้ยื่นหนังสือขอหารือลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทตามเลขรับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จุดๆๆลงวันที่13มิถุนายน2561เห็นนะมีวันที่ชัดเจนนะมีเอกสารชัดเจน13มิย61นะและตามเลขรับหนังสือกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงที่จุดๆๆลงวันที่13มิถุนายน2561รายละเอียดมีหลักฐานชัดเจนมีเอกสารแน่จ้ะโอเคมีรายละเอียดดังนี้ข้อ1 1บริษัทเปิดรับสมัครผู้จัดจำหน่ายโดยให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้จัดจำหน่ายสามารถเข้าแจ้งความจำนงหรือจองสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายในระดับที่บริษัทได้กำหนดให้แบ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรายย่อยได้แก่ดิสทริบิวเตอร์ VIP ดิสทริบิวเตอร์และก็ดีลเลอร์
และผู้จำหน่ายรายใหญ่ได้แก่ Exclusive Dealer เห็นไหมมันไล่ระดับขึ้นไปเห็นนะมันไล่ระดับขึ้นไปนะแต่ละสเต็ปเห็นไหมผมมีข้อมูลโมเดลธุรกิจของ The Icon ยุคปัจจุบันพอได้อ่านเอกสารฉบับนี้ผมเข้าใจเลยไอ้โมเดลธุรกิจที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นคำถามและมีคำถามเยอะเนี่ยแล้วก็มีคนเสียหายนะว่ากันที่จริงตั้งแต่ปี2561เขาก็ทำอย่างนี้ค่ะนะข้อที่2การจองสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายมี2ระดับได้แก่ถ้าระดับดีลเลอร์นะคะต้องชำระค่าจองสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทและระดับ Exclusive Dealer ต้องชำระค่าจองสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทโดยเงินค่าจองสิทธิ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าสินค้าก่อนวันที่จะมีการส่งมอบสินค้าเหมือนเอาไปซื้อของอ่ะฟังไปฟังมามันเหมือนซื้อมาขายมันเหมือนซื้อมาขายไปมันคล้ายซื้อมาขายไปก็จริงแต่ดูดีๆทุกถ้อยคำนะใช่มันเป็นซื้อมาขายไปที่พิสดารพันลึกสักนิดหนึ่งข้อที่สามเมื่อบริษัทประกาศช่วงเปิดรับคำสั่งซื้อสำหรับผู้จัดจำหน่ายในระดับต่างๆแล้วผู้จัดจำหน่ายจะต้องเข้ามาเปิดใบสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้างวดแรก 30% ของมูลค่าสินค้าที่รวมภาษีแล้วตามใบสั่งซื้อข้อที่4บริษัทได้กำหนดปริมาณราคาและผลตอบแทนอื่นๆเพื่อเป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทให้แก่ผู้จำหน่ายในแต่ละระดับโดยมีการแจกทองคำและตั๋วเครื่องบินสำหรับท่องเที่ยวด้วยโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจแปลกใจว่าเราสองคนก็คือหมาบ้ากับแมวบ้ามานั่งอ่านมันทุกตัวสอนทำไมมันมีผลทางกฎหมายไงความเคารพมีผลทางกฎหมายทุกประโยคผมอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลโดยละเอียดทุกตัวอักษรเลยใช่ค่ะหยิบฉวยมาจากเอกสารที่ล้วงจากสคบตั้งแต่ปี61ถัดไปนะครับข้อ 1.2.3 บริษัท The Icon Group จำกัดใช้ Facebook ชื่อ Boom Thailand เพจบริษัทนะคะหรือเป็นก็ Boom Thailand Official ก็มีนะคะเป็น HTTP เขามีรหัสสัญลักษณ์มาเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเช่นการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยใช้ข้อความลักษณะเช่นจองสิทธิ์โดยการมัดจำสินค้าล่วงหน้า 100,000 บาทเป็นต้นและการให้ของแถมสิทธิหรือประโยชน์ต่างโดยจัดทำเป็นภาพโฆษณาโดยใช้ข้อความลักษณะเช่นเปิดบิน 1,000 กล่องเที่ยวเกาหลีฟรีและทองคำ10กรัมเป็นต้นหลักฐานมีหมดค่ะแล้วมีวงเล็บเอกสาร3 แสดงว่าไอ้หนังสือฉบับเนี่ยมีหลักฐานมีภาพขณะที่บรรยายก็จะสอดแทรกเป็นจังหวะว่ามีหลักฐานนะมีเอกสารที่เป็นเอกสารของ The Icon Group เองนะเป็นระยะใช่ค่ะข้อ 1.2.4 บริษัท The Icon Groupจำกัดใช้ Facebook ชื่อ Boom Thailand เพจบริษัทหรือโอเค Boom Official เป็นช่องทางในการโฆษณาคุณสมบัติโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยใช้ข้อความลักษณะเช่นผิวสวยแค่ดื่มผิวสวยไม่กลัวแดดเป็นต้นเอ๊ะผิวสวยแค่ดื่มแล้วก็สวยเลยเหรอแค่ดื่มแล้วผิวมันจะสวยได้ไม่ต้องไปขัดตัวอะไรเลยเหรออืมเออสวยอย่างเดียวเข้าใจแล้วว่าทำไมสิ่งที่ตามมาหลังจากเอกสารฉบับนี้ก็คือมีการทำหนังสือไปถึงเลขาที่การอย.ด้วยเอาละครับข้อถัดไปครับ 1.2.5 บริษัท The Icon Group จำกัดได้เปิดรับสมัครผู้จัดจำหน่ายโดยการจองสิทธิ์เป็นผู้จำหน่าย2ระดับได้แก่ระดับดีลเลอร์ต้องชำระค่าจองสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทโดยต้องซื้อสินค้าจำนวน 500 ถึง 3,000 กล่องคิดเป็นเงิน 250,000 บาทถึง 1,800,000 บาทและจะได้รับผลตอบแทนตามรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนดไว้เช่นทองคำตั๋วเครื่องบินสำหรับการท่องเที่ยวและเงินสดเป็นต้น 2 ระดับ Exclusive Dealer สูงขึ้นไปอีกนะต้องชำระค่าจองสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทโดยต้องซื้อสินค้าจำนวน 5,000 ถึง 60,000 กล่องเป็นเงิน 175,000 บาทถึง 1,800,000 บาท18ล้าน 1,750,000 บาทถึง18ล้านบาทและจะได้รับผลตอบแทนตามรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนดไว้อาทิเช่นทองคำตั๋วเครื่องบินสำหรับท่องเที่ยวและเงินสดเป็นต้นมันเป็นการซื้อมาขายไปแบบแปลกๆนิดนึงมันจะมีเงื่อนมีปมระหว่างทางมีประเด็นเยอะพอสมควรนะครับถัดไปในหนังสือฉบับนี้หลังจากที่รายงานที่มาที่ไปเสร็จสรรเรียบร้อยตบท้ายด้วยโมเดลธุรกิจของ The Icon Group
ามหนังสือตามเอกสารที่ The Icon Group เขาแจ้งเข้ามาเองนั่นแหละค่ะใช่ค่ะที่เขาทำหารือเข้ามาเองนั่นแหละหารือเข้ามาทำใหม่ไอ้นี่เป็นประเด็นนี่เป็นลูกเล่นนะค่ะถัดไปก็ว่ากันด้วยเรื่องของข้อกฎหมายในหนังสือฉบับนี้จากพอกองไปทำไปถึงเลขาสคบก็ยังรีเฟอร์ถึงว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายถึงข้อจำกัดด้วยว่ามีกฎหมายรวมทั้งสิ้นตามโมเดลธุรกิจที่ The Icon Group มันแจกแจงมาทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องหยิบมาพิจารณารวมทั้งสิ้น4ฉบับด้วยกันฉบับที่1คือพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545มาตรา3ฉบับที่2พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มาตรา40และ41ฉบับที่3พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527มาตรา4กฎหมายฉบับที่3นี่แหละที่เขาเรียกว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือกฎหมายฉ้อโกงประชาชน ฉบับที่4เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาโอเคต่อไปนี้เป็นไฮไลท์นะต่อไปนี้เป็นไฮไลท์นะขีดเส้นใต้โตๆต่อไปนี้เป็นไฮไลท์นะข้อ3หัวข้อก็คือข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงทำไปถึงเลขาธิการสคบ. 2561ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้นะข้อ 3.1 3.1 จากข้อเท็จจริงตามเอกสารที่บริษัท The Icon Group จำกัดยื่นขอหารือรูปแบบการประกอบธุรกิจพบว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเป็นการขายส่งขายปลีกให้สมาชิกโดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าเมื่อสะสมยอดการซื้อสินค้าได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายและเมื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคก็จะได้รับกำไรจำหน่ายปลีกอันเป็นลักษณะของรูปแบบการขายส่งขายปลีกธรรมดามิใช่เป็นการทำตลาดในลักษณะของการนำเสนอขายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภคโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระซึ่งได้ทำสัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและมีเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทนดังนั้นรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทฟังนะคะฟังค่ะจึงไม่ใช่การประกอบธุรกิจขายตรงตามคำนิยามในมาตรา3ที่จะต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545เทียบเคียงมติคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงครั้งที่16/2560วาระที่ 3.3 เรื่องพิจารณาข้อหารือรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัท Absolute by Jip จำกัดเอกสาร6มีหลักฐานย้ำนะครับ ที่เรากำลังอ่าน เป็นวรรคเป็นเวรอ่านก้มหน้าก้มตาอ่านแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันเป็นข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผอ.กองไปที่เลขาสคบ.เมื่อปี61ย้ำมานะครับว่าไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเราจึงต้องอ่านโดยละเอียดข้อ 3.2อ่านต่อข้อ 3.2 บริษัท The Icon Group ได้โฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยใช้ข้อความลักษณะเช่นผิวสวยแค่ดื่มผิวสวยไม่กลัวแดดอาจเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522มาตรา40ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา70คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งบริษัทยังได้โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง Facebook ที่ชื่อว่า Boom Thailand ของเพจบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าโดยไม่ได้นำภาพหรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อนโฆษณาอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มาตรา41ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา71คือโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทดังนั้นเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.เพื่อดำเนินการตามอำนาจนี้ต่อไปคำถามก็คือ จากปี61ทำไปถึง อย.หรือไม่เอาข้อมูลไปให้อย.ได้พิจารณาจากวันนั้นถึงวันนี้แอคชั่นอย่างไรกรณีของ The Icon ค้างไว้เป็นประเด็นนะ 3.3 บริษัท The Icon Group ได้เปิดรับสมัครผู้จัดจำหน่ายโดยการจองสิทธิ์เป็นผู้จำหน่าย2ระดับได้แก่1ระดับดีลเลอร์ต้องชำระค่าจองสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทโดยต้องซื้อสินค้าเป็นเงิน 250,000 ถึง 1,080,000 2ระดับ Exclusive Dealer ต้องชำระค่าจองสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 โดยต้องซื้อสินค้าเป็นเงิน 1,750,000 ถึง 180,000 ซึ่งผลตอบแทน
ซึ่งก็จะได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทกำหนดไว้เช่นทองคำตั๋วท่องเที่ยวเงินสดดังนี้เป็นต้นอันมีลักษณะเป็นการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนอีกทั้งยังได้มีการโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปว่าในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการแห่งการกู้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา4แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา12ก็คือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 บาทถึง1ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ดังนั้นเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อดำเนินการตามอำนาจนี้ต่อไปเขาก็ส่งแล้วจริงๆนะจากปี61ถึง2567สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับเรื่องไปแล้วแอคชั่นอะไรหรือไม่ 3.4 บริษัท The Icon Group จำกัดได้มีการแสดงข้อความโฆษณาสินค้าโดยประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายเมื่อผู้จัดจำหน่ายได้สั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่บริษัทได้กำหนดเช่นทองตั๋วเครื่องบินเงินสดเป็นต้นโดยมิได้ระบุรายละเอียดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาอันอาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังนั้นจึงเห็นสมควรส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาเพื่อดำเนินการตามอำนาจนี้ต่อไปจากปี61ถึงปี67มีอะไรหรือไม่โดยเฉพาะในสคบทำอะไรแอคชั่นหรือเปล่าโอเคและปิดท้ายของหนังสือฉบับนี้ที่ทำถึงเลขาสคบเมื่อปี61นะปิดท้ายจริงๆจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้1หนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2หนังสือถึงสำนักงานเศรษฐกิจกลาง3ส่งรายละเอียดข้อเท็จจริงให้กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาปรากฏว่าเลขาสคบสมัย2561เห็นด้วยมันต้องตรวจสอบดำเนินการมันต้องแอคชั่นเอากับ The Icon Group นะครับจึงแทงคำสั่งแล้วก็ให้ทำหนังสือถึง3หน่วยงานไอ้หน่วยงานภายในก็ว่ากันไป3หน่วยงานภายนอกที่ทำหนังสือในนามเลขาสคบไปถึงนั้นประกอบด้วยเอาฉบับที่1เป็นหนังสือลงวันที่20กรกฎาคม2561 20กรกฎาคม2561เรื่องขอให้พิจารณาดำเนินการกับบริษัท The Icon Group จำกัดเรียนนี่เลยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสังกัดกระทรวงการคลังใช่ไหมครับใช่ค่ะสสค.คลังค่ะสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะสำเนาเอกสารรายการและหลักฐานของบริษัท The Icon Group จำกัดจำนวน1ชุดโอเคเนื้อหาผมไม่อ่านนะย่อเรื่องก็คือเลขาสคบสมัยนั้นบอกกับผอ.สสค.ว่าพี่ The Icon Group เนี่ยโมเดลธุรกิจของมันเนี่ยมันเข้าข่ายนะมันเฉวียนมันเฉียดฉิวนะพี่รับต่อพี่รับช่วงพี่ไปดูสักนิดหนึ่งมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ไหมเพราะหน่วยงานของพี่เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายแชร์ลูกโซ่ใช่จากวันนั้นถึงวันนี้มีโอกาสจะถามกระทรวงการคลังไปถึงไหนค่ะฉบับที่2เลขาสคบทำถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะผ่านพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ลงวันที่20กรกฎาคม61เช่นกันเรื่องก็เรื่องเดียวกันก็คือขอให้พิจารณาดำเนินการเอากับ The Icon Group เรียนคราวนี้เรียนผบ.ตร.ผ่านรองวีระชัยทรงเมตตาสิ่งที่ส่งมาด้วยจุดๆก็เอกสารนั่นแหละรายงานหลักฐานโมเดลธุรกิจของ The Icon Group นี่แหละนะสรุปก็คือพอมันเฉียดฉิวโชว์เวียนกับเรื่องแชร์ลูกโซ่นอกจากส่งคลังและส่งตำรวจด้วยใช่ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ถือว่าตำรวจรู้แล้วนะตำรวจต้องรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว20กรกฎาคม61กราบเรียนผบ.ตายครับไปลองดูเอกสารเก่าๆกราบเรียนผบ.ตายครับสั่งลูกน้องย้อนกลับไปอ่านแฟ้มสมัยปี61 20กรกฎาคมครับเป็นหนังสือจากเลขาสคบถึงผบ.ตร.ผ่านรองวีระชัยทรงเมตตาลงวันที่20กรกฎาคมใช่ไหมหาวันที่2561หาวันวอเวลานอให้แล้วคงหาไม่ยาก
โอเคนะครับจะได้ช่วยลูกน้องของผบ.ต่ายทำงานเร็วขึ้นได้เร็วขึ้นไปอ่านรายงานละเอียดไม่อ่านละเอียดไม่อ่านถ้าไปอ่านรายงานละเอียดเขาสรุปไว้หมดแล้วนะข้อเท็จจริงอะไรต่างๆแล้วอ่านแทบตายอ่ะเมื่อกี้ไอ้ทั้งหมดนั่นแหละส่งไปที่ตำรวจแล้วเพราะนั้นข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆค่อนข้างชัดแล้วก็มีหลักฐานประกอบด้วยฉบับที่3วันที่20กรกฎาคมวันเดียวกันทำถึงเลขาอย.โอเคว่ากันไปสรุปก็คือเรื่อง The Icon Group ไม่ใช่เรื่องใหม่ปี61อ่ะมีประเด็นตั้งแต่ปี61ตั้งแต่ผลประกอบการธุรกิจของ The Icon Group เนี่ยยังเป็นหลักร้อยหน่วยงานที่รู้เรื่อง The Icon ประกอบตำรวจรู้กระทรวงการคลังรู้อย.สาธารณสุขรู้สคบ.รู้สคบ.สำนักนายกรู้สี่หน่วยงานรู้หมดรู้แล้วไงอ่ะแล้วยังไงทำไม6465เขามาสร้างรายได้อีก 4-5 พันล้านอ่ะ